โอเคสวัสดีแฟนทั้งหมดเรานี้มูลนี้ยอมบานบงฮานจะต้นนะครับเราจะดาวลาวมาแต่เราอยู่บนดาววัดนุ่มไหมเลยปูนุ่มไหมให้ประมาณนี้คือเราจะเรียบนังโจบาเทศนาประสานแต่คนแต่ไว้แต่สำคัญนั่นคือมูลนิโจเทศนาประสานนี่คือยอมนั่งผู้ค้าสุดท้ายนู่นอัดบอดดาวบาบานบอดฮานมันจะมีสินนะบาจะได้คือมูซาประสาทนุ่มจีโซ่บนนะบาราธาประสาทนุ่มจีโซ่บาโกะซังนงประบาดบาโนเรตุบาโซ่ยาดมันตีมุ้ยสัตว์บอดตีมาปอนมุ้ยไอชามมาปอนมุ้ยเอามาปอนหาสับบาฉะนั้นคือที่ประวัติเราประสาทนั่งคลาคลาเหมือนแมนตีอัดไอเด้คนไอจีคลาคลาแต่ปัจจัยน้องนี่บางคนไอเจ้าสนามเลยหลายนาทีก็อยู่คลาคลาจะต้นรูปถึงละจะต้นรูปไปเลยนี่บัดนี้บางคนมันบานมือไปอัดถึงในรูปถึงละน้องๆเด็กเซนี่ที่คือประกอบจมือน้องนุ๊กอัดช่วยที่มันต้องใส่ใส่อัดต้องหาวิ่งยังไม่ยังมาที่ยังโดยบอกเต้ก่อนมามือกลายดิก่อนตัวสนาอะไรนี่คือก่อนดาวถึงเลยกลายนี่ยังเอาไว้แต่ก่อนมือนี่คือก่อนบานผมอัดถึงในหายอ้อยยังก่อนมาเต้กินมือบานกินมือกินมือยุ่นแต่วันนี้ยืมบานดาวมือนี่คืออัดโยนอัดถึงในของนั้นก็อัดมีอะไรบ้างนะบางจังมาตามสลาจารักแบบนุ่มอยู่โซ่เมียนโซ่ฮาโซ่แบบบุปผดแต่เมียนในฮะนุ่มแบบบอสบาร์โซ่ยาแบบมันตีมวยแต่หายเมียนสลาจารักมวยบานอธิบายฮะแต่บานโซ่ยาบานตีมวยที่ซอยริชติดหน้ามาควานมวยดอนมาควานหาศพแต่ให้ควายจูงสการะโบชีนี่นี่ดอนตีที่ขนมนี่ขนมขนมนำมาควานต้องดูจังมาฮาสักได้ตำบัวโรยฮาสายสักมวยแบบบาดบาดนี่โซ่บาดนี่โซ่สางตามกาตำริดคล้องหรือดาวตีไรจักรรถเทียรวงตรงบาดนาแต่ในเรือถูกนุ่มคล้องฟีสแซนหมอลหนึ่งแซนถูกแหวงบาดยังทางเตาขังกาเราเตาคือเคยยังแซนถูกแหวงไปเจอหนึ่งคือตบบาดหัวหางอย่างนี้เลยเราเจอนุ่มนั่งตุ้ยอ่องบาดนั่งตุ้ยทางกาถูกอ่องเราเรียนได้ตามหรือเยอะนะครับปฏิกรรมหนึ่งการหลงอ้อประสาทที่อาชีพที่อาหนึ่งประสาทเกิดเทียบหรือก็ประสาทที่คันคันเซตีแดนก่อสร้างแล้วหรือเรียนตามสัตว์วัตถีมวยหรือน้องบาริสบาร์โซเยอร์แมนตีมวยจังกรมกันนะทัดนั่งเรือกับปูนุ่มปวดดอยแถวจุ่มวิ่งจังตีเจ็บนั่งเมียนแถวตีเจ็บจังหนุ่มหายหน่อยมาบูนมือมีนคลองฟีทงปีบานเอาของเล็กหนึ่งนาทีของการในจังหวัดนาปัตวินคือบาปรางสการะหนึ่งคลองเรียนกะกับบาบาลอยต่างกันดอยเหมือนดูบาดอยเหมือนดอกน้องขังมุกประสาทปรางสการะนั่งเรียนหอไตรบาปีใบมุกประสิทธิ์ของเล็กบาจังจังน่ะหอไตรหนึ่งไม่บาดูดีหนึ่งไม่เห็นกันนะจำนายแอนโนพีขังเล็กหนึ่งน้องปรางสการะหนึ่งประสาทก่อสร้างปิดอัดได้ประสาทแต่มุ่งประหารสร้างล้างมนตรีจุบัตโซยาประมาณตีมวยมาจังบอกโอนไอตัดเจสนาเมื่อตั้งแต่จะไปเจอหนึ่งจับของมันเลยนะบาบาสมโกลตามหรือยะกบายกับอ๋อคือไอหนึ่งดังคาประสาทได้สร้างล้างหนังใบบาตึกควายเปรย์โซอย่าพุ่งลอยเนื้อเปล่าซีของน้องได้จิตรอสำคัญของอ๋อเรียนจังละรูปเปรย์โซร่วมมาจังเล็กมวยนี่จังบอกโอนมือเนี่ยคือสำดาวจะเลยบูลฮัตอะไรอ่างทางจังคือไอซาเนี่ยเมียนนี่คือจะรุกไพรโซ่บ่าจังเนี่ยได้รุกสำหรับไพรโซ่รวมจังคือสำนักไอตึ๊กจะรุกไพรโซ่บ่าแล้วเลือกไต่ฮาวเชียงเจาะทางการในเมียนสำหรับรุกไพรโซ่คงเลยบ่าก่อนนั่นบ่าจังเหลือปีนี่เนี่ยจังเหลือปีนี่คือจังคอยเมียนไพรโซ่คงมีก่อนนั่นอะไรอย่างนี้นะบ่าเราเลือกไต่ฮาวเชียงต่อถึงเล็กคนไต้กี้แจกเคยมีรูปถึงละบอยบางฮานถึงเปรตีเรียนหนุ่ยได้โดยที่รูปเปรตหนุ่ยตุ่มเล็กใบนี่ยันนี่ยันนี่คือเปรตหนุ่ยตุ่มเราฮาวเชียงต่อถึงการในคลองฟรีถึงเล็กได้แต่ติดติดมันตรงตัวขอบคุณหนึ่งมือมาจังลุงทำไมต้องโตบ้างมันมีโซ่ก่อนเราใจตีสการะโบชีระบาดเราทำสารนี่มาบาปลายปีปีบาวิไลทำตรงมั้งศาสนาโมกิวัตนาบาคาเซปุตตะนาบาเทเดือดลอยจากน้องกลางสการะนี่มาแก่โมกิวัตได้บาตรวจสอบส
ាដែរបាទនេះពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីនេះតែនៅជាទីអារាមមានប្រសងគុំនៅហើយបើហៅប្រាំទៅដាក់ដាក់ទីក្នុងចឹងមកទៅណាបាទពូកត់សម្គាល់ថាឆ្នាំ1936ឡានបារាំងចំពោះទីឆ្លងបានជួសជុលប្រាសាទនេះមកហើយតែគួរឆ្ងាយប្រាសាទនេះមួយអាភិបាលបានតាមដល់ដាក់ទីពេញជួយពីចានេះគឺជាអ្វីដែលតកតនទៅនឹងបាទអត្តបទសង្ខេបតកតទៅនឹងវត្តប្រាសាទនឹងសូអតែមូលក្នុងនោះគឺយើងមានចម្លាក់3ដែលសម្រាប់យើងគាត់សម្គាល់ទី1គឺចម្លាក់ព្រះសូររំទី2ចម្លាក់ព្រះសូរបាទលើទី2គុំលើកូននិនបាទកូននិនហ្នឹងគឺតែធម្មតាទេបល័យបាទអីទី3គឺព្រះសូរផ្ទុំតោះឥឡូវយើងទៅមើលចម្លាក់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាតែយើងទៅក្នុងប្រាសាទទៅដល់ឥឡូវយើងឃើញមានភ្ញៀវទេសចរជាតិរបស់យើងគឺមកទេសនាផងដែរមកយើងឃើញផ្លាទៅណាបាទហើយទៅមិនយ៉ាងបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបនេះមិនអញ្ចឹងដូចដែលយើងបនបកស្រាយកទេសនៅក្នុងកន្លែងនេះជួយបានប្រាប់បងប្អូនមកវិញគឺចម្លាក់ហ្នឹងនេះបាទនេះហើយណាអញ្ចឹងវាមានអត្តន័យអញ្ចឹងនៅនេះសូមជម្រាបបងប្អូនថាបើសិនតែយើងអត់យល់អត្តន័យវាទេបងប្អូនមើលចម្លាក់ហ្នឹងគឺអត់យល់ទេបាទមើលទៅគឺមិនយល់ទេបាទហើយនេះគឺចម្លាក់នេះគឺសាងអំពីថ្មភក់ណាគឺអត់មានស៊ីម៉ង់អីទេគឺដាប់ថ្មធ្វើតែម្ដងឆ្លាក់នៅលើថ្មតែម្ដងណាបាទហើយនេះគឺថ្មបាយក្រៀមការកាត់ឡើងឲ្យសារការបន្តប់ថ្មបាយក្រៀមហ្នឹងដាក់លើគ្នាបាទតម្រៀបទៅគឺមិនប្រើស៊ីម៉ង់ប្រើបាយអអីបូកគេហើយតម្រៀបទៅគឺចេញជាប្លង់ប្រាសាទអញ្ចឹងបាទនេះនេះគឺកំពូលភ្នំបងអូនមើលណាបាទនេះគឺច្រកទ្វារខាងលិចបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុងតែនេះក៏មានដាក់បំរាមផងដែរគឺតកតទៅនឹងហាមសរសេរលើថ្មនឹងបាទតួប្រាសាទបាទអញ្ចឹងគឺអត់ឲ្យសរសេរទេនេះគឺជាផ្លាករបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទបាទឥឡូវនេះមានការដ៏ស្អាតនៅក្នុងនេះបាទឥឡូវមើលទៅនោះចូលទៅកាន់ការមួយមើលវាសង្ហាតិចមែនបាទបាទនេះគឺការជុករត់ណាបាទនេះការជុករត់ស្អាតបាទនេះការនំកាយទេនេះរួយហើយហើយបាទបាទការអង្ហាលបាទអញ្ចឹងនេះយើងមើលមកតួប្រាសាទវិញណានេះគឺចម្លាក់រូបចម្លាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាយូរឆ្នាំរៀងមានរបកមានរបេះខ្លះហើយបាទនេះប្រាសាទខាងក្នុងហើយនោះគឺប្រាសាទសាងអំពីឥដ្ឋបាទសាងពីអត់ហ្នឹងដូចតែខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់មិញហើយគឺបាទក្នុងអត្តបទហ្នឹងអញ្ចឹងសាងពីអត់ហ្នឹងវាធ្វើឡើងពីអីបាទតំណាងអីបាទនេះគឺសិតសឹងតែអត់ហើយខាងក្រោមគឺបាយក្រៀមតែកណេះគឺបាទថ្មភក់គ្រប់បាទនេះគឺរូបចម្លាក់ដែលបានមកធ្លាក់មកក្រោមបាក់បែកយោហើយចម្លាក់នេះមិនដឹងថាស៊ីតាំងពីយូរណាស់ហើយឬយ៉ាងម៉េចយើងបាទ
mò អានេះធ្វើចែកដៃនេះអត់មានរុនអីដាក់ធៀបដាក់អីហ្នឹងឯងនៅខាងក្នុងដូចជាមានអត់ចាំខ្ញុំមើលសិនអត់ឃើញទ្វារចូលប្រហោងអីហ្នឹងបាទតើខ្ញុំមើលឥឡូវយើងទៅមើលបងប្អូនតើមានរុនប្រហោងចូលអត់កសាងមកដើម្បីមាននេះនិយាយអត់មិនបាទបពាក់បរោះយើងគឺឆ្លាតណាស់មិនមែនមែនងងទេបាទគឺមើលលើថ្មដាក់លើគ្នាឥឡូវយើងនេះធ្វើប្រែជាពិបាកធ្វើដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគេមរតកបាទដូនតាបពាក់បរោះយើងតាំងពីរជ្ជកាលដើមមកបាទសាងសង់មកឲ្យទុកឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាថែរក្សាទៅបាទហើយប្រាសាទនេះបើយើងមើលទៅវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាសាទនាងខ្មៅដែរបើសាងពីឥដ្ឋដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ដឹងពីអត្តន័យវាតើបងប្អូនមើលនៅឯកសារបែរមកយើងមើលទៅវាអស់ចងល់អញ្ចឹងក៏ពិបាកដែរមើលហាក់តែមើលដែរខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមិនបានបានតែឃើញអឺភ្នៅបាទភ្នៅទេសចរអន្តរជាតិគាត់ដឹងពីប្រវត្តិទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់មើលទៅយល់ហើយយើងនេះគឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកថតគេហ្នឹងគ្រាន់តែថតស្ថានភាពប្រាសាទថតអឺនិយាយថាជុំវិញប្រាសាទតើវាមានយ៉ាងម៉េចទៅហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានប៉ុន្តែថាហើយខ្ញុំបកស្រាយឲ្យអត្តន័យវាគឺខ្ញុំមិនហ៊ានបកស្រាយទេពីព្រោះយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនច្បាស់ដូច្នេះកុំជាយើងបកស្រាយល្អជាងកុំបកស្រាយខុសបាទហើយខុសមានពីដឹងប្រវត្តិសាស្ត្របាទបាទយើងនិយាយខុសនិយាយបំភ្លៃការពិតបំភ្លៃការពិតបាទបាទបាទនេះខាងខាងនេះបាទហើយនេះគឺដូចជាតាចាគាត់បាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងបន្តិចមើលបណ្ដិតរូបភាពខាងក្នុងនេះមើលមានអីខ្លះបាទមិនខ្លះដូចតែអ៊ំលោកអាចារ្យគាត់មានភាសាអត់អំបីទេនិយាយជន់ដឹងបាទចេះជន់ដាក់ដឹងអូខ្លាយធំទលាយស្អាតអញ្ចឹងទៅបានលោកអាចារ្យគាត់រៀបចំយ៉ាងស្អាតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិបាទបងប្អូនអាចមកកន្លែងនេះដើម្បីជួយការគោរពនៅបូជាអុជធូបសងអីផ្សេងផ្សេងជាដើមដើម្បីសុខបាទសុខសប្បាយបាទបាទមិនលឹងព្រៃចូលព្រះឈ្នុបាទបាទបាទនេះនឹងតែទឹករត់យ៉ាងចឹងបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងឲ្យច្បាស់មានបងប្អូនមកទស្សនាខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទដឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកគ្រាន់តែសង្ខេបទេបាទនេះយើងមើលរូបភាសារូបចម្លាក់នេះគឺបាក់បែកហើយនេះនេះគឺព្រះនរាយនេះរូបនេះគឺរូបព្រះនរាយទេ